เชียร์คอนเน็กหรือคนไทยเข้าใจเอเชียพบกับ Asia Connect นะคะกับดิฉันนิลยาภูลพัทรชีวินค่ะปีนี้ถือว่าเป็นปีที่29แล้วนะคะที่มีการจัดเทศกาลแข่งขันว่าวนานาชาติขึ้นที่ประเทศอินเดียค่ะมีผู้คนที่คลั่งไคล้การเล่นว่าวมารวมตัวกันที่นี่จากทั่วโลกค่ะเทศกาลว่าวนานาชาติจัดขึ้นที่เมืองอาเมดาบัดในรัฐกุจราตทางภาคตะวันออกของอินเดียนะคะปีนี้เน้นว่าวสวยงามค่ะแล้วก็จะมีสีสันสดใสมีรูปร่างที่แตกต่างกันไปนะคะปีนี้จัดขึ้นทั้งหมด7วันด้วยกันค่ะมีไปจนถึงวันอาทิตย์นี้เลยนะคะมีผู้เข้าร่วมงานหลายพันคนแล้วก็ถือว่าเป็นงานว่าวนานาชาติที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกจากทั้งหมด5อันดับด้วยนะคะโดยผู้เข้าร่วมงานก็จะตื่นตาตื่นใจกับว่าวหลากหลายชนิดแล้วก็มีสีสันลอยอยู่เต็มท้องฟ้านะคะขณะนี้ค่ะมีนักเล่นว่าวนำว่าวของตัวเองมาโชว์หลายร้อยคนด้วยนะคะนี่ถือว่าเป็นงานที่จัดร่วมกันกับประเพณีมาคาสากรันติค่ะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนฤดูพร้อมทั้งเป็นสัญญาณของการสิ้นสุดฤดูหนาวด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะเทศกาลว่าวนะคะยังช่วยกระตุ้นสร้างจิตสำนึกให้กับคนในสังคมนะคะหันมาร่วมการบริจาคอวัยวะเพื่อช่วยเหลือชีวิตผู้อื่นด้วยนะคะไปต่อกันที่เมียนมาค่ะเตรียมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้กับประชาชนนะคะโดยจะมีการจัดตั้งสถานีวิทยุ FM เป็นภาษาอังกฤษครั้งแรกค่ะกระทรวงสารสนเทศเมียนมานะคะเปิดเผยว่าจะเริ่มออกอากาศสถานีวิทยุกระจายเสียง FM เป็นภาษาอังกฤษครั้งแรกของประเทศภายในเดือนนี้นะคะนี่เป็นความร่วมมือระหว่างสถานีโทรทัศน์แห่งชาติเมียนมาและบริษัทสวยตันลวินขณะนี้อยู่ระหว่างการทดลองออกอากาศนะคะก็ตั้งชื่อคลื่นว่าเมียนมา International Radio แล้วก็จะออกอากาศผ่านคลื่น 96.1 เมกะเฮิรตซ์ค่ะสำหรับภูมิภาคย่างกุ้งแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะคะคลื่น 96.5 เมกะเฮิรตซ์สำหรับภูมิภาคมันดาเลและพื้นที่ใกล้เคียงค่ะส่วนพื้นที่ในกรุงเนปิดอสามารถรับฟังได้ทางคลื่น 96.7 เมกะเฮิรตซ์ค่ะซึ่งออกอากาศเป็น Free to Air ส่วนรายละเอียดของสถานีก็จะประกอบไปด้วยรายการข่าวในประเทศนะคะมีรายการเพลงรวมทั้งรายการท่องเที่ยวแล้วก็วัฒนธรรมต่างๆเพื่อเอาใจนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยนะคะจะได้รับความบันเทิงรวมถึงการพักผ่อนหย่อนใจรวมทั้งเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวแล้วก็วัฒนธรรมของเมียนมาให้กับชาวต่างชาติที่มาเที่ยวในประเทศด้วยนะคะนอกเหนือจากคนทั่วๆไปนะคะอีกหนึ่งกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งใจนะคะก็คือคนกลุ่มรุ่น Gen Y นั่นเองค่ะจะเน้นให้มีรายการภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็คนกลุ่มนี้ชอบฟังเพลงภาษาอังกฤษด้วยค่ะไปต่อกันที่กัมพูชาค่ะจะพาไปดูเจดีย์โบราณขุนช้างขุนแผนในจังหวัดเกาะกงนะคะชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าเจดีย์นี้มีอายุยาวกว่า900ปีเลยค่ะเชื่อกันว่ามีทั้งเพชรทั้งพลอยแล้วก็พระเก่าอยู่ในเจดีย์ขุนช้างขุนแผนด้วยนะคะตั้งอยู่ในบริเวณแม่น้ำเกาะกงค่ะมีพื้นที่โดยรอบเจดีย์ประมาณ40ตารางเมตรนะคะมีความสูงโดยประมาณ4เมตรด้วยกันมีสะพานปูนยื่นเข้าไปเพื่อเดินข้ามแม่น้ำเกาะกงนะคะไปยังบริเวณตัวเจดีย์ขุนช้างขุนแผนส่วนด้านล่างเจดีย์ก็จะมีความลึกไม่น้อยกว่า6เมตรค่ะห่างจากตัวเมืองเกาะกงไปประมาณ1กิโลเมตรนะคะเวลานักท่องเที่ยวขึ้นไปชมเจดีย์ก็จะอนุญาตให้ขึ้นไปได้ไม่เกินครั้งละ15คนเท่านั้นค่ะบนเจดีย์ก็ได้รับการบูรณะแล้วนะคะส่วนบนหินจะมีรูปปั้นนะคะของคุณเพนอยู่ด้วยซึ่งก็มีที่มาที่ไปที่เกี่ยวข้องกับตำนานของเขมรบอกเล่าเรื่องราวของหญิงสาวที่ทรยศสามีแล้วก็ถูกกษัตริย์ลงโทษประหารชีวิตนะคะแต่ได้สร้างเจดีย์เอาไว้เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความทรงจำเกี่ยวกับความรักของเขาค่ะชาวเกาะกงนะคะนิยมมานมัสการกราบไหว้เจดีย์ขุนช้างขุนแผนในวันหยุดค่ะเพราะว่าจะช่วยเรื่องของการทำมาค้าขายนะคะว่าจะขายดีค่ะมีบรรยากาศงานบุญนะคะมาฝากจากลาวด้วยค่ะของเผ่าขมุนะคะที่มีชื่อว่างานบุญเกลงานบุญนี้เป็นงานบุญใหญ่ต้อนรับปีใหม่ด้วยค่ะเผ่าขมุหรือว่าลาวเทิงนะคะส่วนใหญ่ก็คือจะอยู่ที่ลาวเนี่ยแหละค่ะขมุแปลว่าคนนะคะมีการจัด
งานบุญใหญ่ประจำปีขึ้นที่บ้านหินเหิบแขวงเวียงจันทน์ค่ะมีผู้ใหญ่บ้านมาร่วมเปิดงานประชาชนมากมายนะคะมาร่วมสืบทอดประเพณีสืบทอดกันมายาวนานมากเลยนะคะมีการทำบุญให้กับบรรพบุรุษด้วยค่ะแล้วก็ถือว่างานนี้เป็นรางวัลชีวิตให้กับทุกคนที่ทำงานหนักมาตลอดด้วยนะคะจึงเชื่อว่าจะต้องเริ่มต้นปีดีๆด้วยสิ่งดีๆแล้วก็งานบุญดีๆแบบนี้ค่ะซึ่งภายในนะคะก็จะมีการละเล่นดั้งเดิมที่ยังอนุรักษ์กันไว้อยู่นะคะเช่นการตำข้าวการเดินกระทุ้งไม้โยกแยกนะคะชาวขมุเป็นผู้ที่เคร่งครัดต่อประเพณีแล้วก็พิธีกรรมความเชื่อเรื่องผีมากนะคะทางเข้าหมู่บ้านหรือว่าตามทางแยกก็จะพบสัญลักษณ์หรือว่าเครื่องเส้นไหว้อย่างเด่นชัดด้วยค่ะชาวขมุจะนับถือพวกผีโรยนะคะแล้วก็จะมีการเส้นไหว้ผีด้วยไก่แล้วก็ข้าวรวมถึงเหล้าด้วยโดยจะมีพิธีผีที่สำคัญนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับในชีวิตประจำวันทั้งผีป่าผีหมู่บ้านซึ่งก็เชื่อว่าผีเหล่านี้นะคะจะช่วยรักษาให้สุขภาพแข็งแรงรวมถึงใครที่เป็นโรคภัยไข้เจ็บก็จะหายป่วยได้นะคะที่สำคัญก็จะช่วยป้องกันเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้นด้วยค่ะส่วนประเทศไทยค่ะก็กลายเป็นจุดหมายปลายทางของกองถ่ายภาพยนตร์ทั่วโลกไปแล้วนะคะล่าสุดค่ะสหพันธ์ผู้ผลิตภาพยนตร์แห่งชาติจีนนะคะติดต่อพูดคุยกับรัฐมนตรีการท่องเที่ยวและกีฬาของประเทศไทยค่ะเพื่อที่จะขอแรงสนับสนุนต่อยอดความสำเร็จจากภาพยนตร์ Lost in Thailand เมื่อหลายปีก่อนนะคะอนาคตความสัมพันธ์ระหว่างภาพยนตร์นะคะของไทยแล้วก็จีนจะเป็นอย่างไรค่ะติดตามรายงานนี้ได้จากคุณประวิตรทั้งทวีสุขค่ะด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์บวกกับค่าครองชีพสภาพอากาศและอัธยาศัยดีๆของผู้คนส่งผลให้ไทยกลายเป็นหนึ่งในประเทศที่กองถ่ายทำภาพยนตร์จากทั่วโลกเลือกใช้เป็นสถานที่สร้างสรรค์ผลงานแต่ละปีมีกองถ่ายทำภาพยนตร์สารคดีและโฆษณาเข้ามาทำงานในเมืองไทยไม่น้อยกว่า700กองหนังฮอลลีวูดและฮ่องกงติดตลาดอยู่ก่อนหน้านี้แล้วและในช่วงหลายปีหลังเป็นคิวของกองถ่ายจากจีนแผ่นดินใหญ่ที่หลั่งไหลเข้ามาบ้างโดยเฉพาะภาพยนตร์แนวคอมเมดี้ที่ทุกคนกล่าวขวัญถึงคือ Lost in Thailand เหรินไจจงถูจือไทจงได้ทำให้หลายจังหวัดของประเทศไทยเป็นที่รู้จักไปทั่วทั้งแผ่นดินจีนสวัสดีครับในบางครั้งครับความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ก็เกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดครับด้วยงบประมาณในการถ่ายทำ150ล้านบาทLost in Thailand ครับกลับทำรายได้ถล่มทลายกลายเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการภาพยนตร์แดนมังกรครับหลังออกฉายในปี2012 Lost in Thailand ทำเงินได้มากถึง 1,200 ล้านหยวนหรือ 7,000 ล้านบาททำลายสถิติของไททานิคลงได้และที่ยิ่งไปกว่านั้นคือภาพยนตร์เรื่องนี้ทำให้เกิดกระแส Thailand Fever คนจีนอยากเดินทางมาสัมผัสเมืองไทยด้วยตนเองหลังจากได้เห็นผ่านทางจอเงินไปแล้วส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวจีนนับตั้งแต่นั้นเพิ่มสูงขึ้นทุกปีนายวิรศักดิ์โคสุรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามองเห็นประโยชน์ของภาพยนตร์ที่มีต่อการเสริมสร้างภาพลักษณ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยล่าสุดจึงเปิดโอกาสให้คณะผู้แทนจากสมาพันธ์ผู้ผลิตภาพยนตร์แห่งประเทศจีนเข้าพบเพื่อหารือถึงการอำนวยความสะดวกให้แก่กองถ่ายจีนที่เข้ามาในเมืองไทยรวมถึงโครงการสร้างภาพยนตร์ร่วมกันระหว่างไทยจีนซึ่งจะมีการสอดแทรกเรื่องราวของมวยไทยเข้าไปด้วยการต่อสู้ทุกชาตินะครับจะดังได้เนี่ยไม่ได้ดังจากที่อื่นดังจากภาพยนตร์ไม่ว่ากังฟูไม่ว่าคาราเต้หรืออะไรก็แล้วแต่เพราะนั้นผมคิดว่าถ้ามวยไทยเข้าไปอยู่ในตรงนี้ด้วยผมคิดว่าจะชัดเจนกว่าตอนนี้คนจีนชอบมากแล้วก็ที่มาคราวนี้ที่คนจีนมาคราวนี้หวังอย่างเดียวคือจะมาสร้างหนังในเมืองไทยโดยเน้นที่มวยไทยเป็นหลัก习主席提出了那个“一带一路”走出去，泰国呢是一个重要的，算走出来东南亚的重要的第一站。所以呢，我们中国的电影界的企业啊，还是很希望能跟泰国的这一些企业来合作，一起把那个中泰两国的电影做好。ประเทศไทยเอื้อต่อการถ่ายทำภาพยนตร์เป็นอย่างยิ่งทั้งด้านอากาศต้นทุนบุคลากรและแรงสนับสนุนจากภาครัฐรายงานพิเศษไทยแลนด์สวรรค์กองถ่ายหนังตอนต่อไปมาฟังวิสัยทัศน์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาถึงประเด็นการส่งเสริมกองถ่ายต่างชาติให้เข้ามาใช้สถานที่ในเมืองไทยของเรากองฤทธิ์รัตนโยธินถ่ายภาพประวิตรทั้งทวีสุขรายงานครับ
ขอบคุณคุณประวิทย์ทั้งทวีสุขนะคะอนาคตวงการภาพยนตร์ไทยและจีนจะเป็นอย่างไรนะคะมาติดตามบทสัมภาษณ์พิเศษกับรัฐมนตรีการท่องเที่ยวและกีฬาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้นิลยาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ